กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ทอมมี่สามดาวสิพาท่านผู้ชมมาหาคุณพ่อเสี่ยงเนาะค่ะเนาะคุณพ่อเสี่ยงกับพระเอกหมอลำเก่ากับท่านผู้ชมบอกเลขกับแม่นร้องเพลงกับมวนเนาะค่ะท่านผู้ชมมวนนี่คุณพ่อเสี่ยงฝันเห็นหลานที่ตายไปแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นผูกคอตายเพิ่นตายโหงผูกคอตายเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นมาหาคุณพ่อเสี่ยงเพิ่นมาบอกเลขกับท่านผู้ชมจะเป็นเลขดีเด็กเด็ดตัวใดก็ไปรับชมกับคุณพ่อเสี่ยงพร้อมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทอมมี่สามดาวนำไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณพ่อเสี่ยงพร้อมกันเลยค่ะครับสวัสดีครับคุณพ่อเสียงสวัสสดีวัสครดีัค่ะบพ่อครัเสบี่ผยงมสวัสดีค่ะคุณพ่อเสียงพระเอกหมอลำตัวครับท่านผู้ชมบ่ได้มาติดตามไปฝากเอฟซีก็หลายงวดครับเพิ่นจำศีลครับท่านผู้ชมเนาะจำศีลสวดมนต์ครับท่านผู้ชมมื้อนี้เพิ่นว่างแล้วครับท่านผู้ชมว่างแล้วบ่าวแอมบ่ทรงมาติดตามไปฝากเอฟซีแบบด่วนครับงวดวันที่1มีนาคมพ.ศ. 2567นี่ครับคุณพ่อเสียงเพิ่นมีแนวทางเด็ดๆครับเว้าสู่ฟังนะครับคุณพ่อเสียงเป็นแนวใดครับเรื่องเล่าครับโยเว้า ว่าเรื่องเอาความฝันเจ้าของนี่ความฝันนี่ฝันว่าหลานเจ้าของมันตายครับมันผูกคอตายครับผูกคอตายแต่สุดมันออก44พุ่นอายุมัน44สมัยตะกี้อายุ44ปีบางบางนี่ล่ะบ่กี้เนี่ยมันอายุ44ปีบาดนี่มันผูกคอตายมันมาบอกว่ามันเอิ้นพ่อใหญ่เอิ้นพ่อลุงครับผมน่ะเป็นเสื้อลุงครับผู้ล่วงผู้ล่วงว่าซั่นข่อยบ่ทันตายได้ว่าซั่นหัวบ่ทันตายจังได๋กูได้ไปงานศพมึงอยู่มันสิบ่ทันตายตายบ่แห้งเลยมึงสิบ่ทันบ่ว่าบ่ทันตายว่าซั่นเจ้าซื้อเลขซื้อหวยอยู่บ่ว่าซั่นซื้ออยู่นั่นแล้วครับข่อยสิบอกเจ้าบอกข่อยบอกนี่เจ้าสิซื้ออยู่บ่ล่ะสิซื้ออยู่ซื้อแล้วว่าซั่นข่อยสิบอกตัวไหน44ตัวเก่าบ่แล้วตัวใหม่บ่เป็นตัวนั้นได้ว่าซั่นบอกตัวใหม่ตัวไหนแล้วว่าซั่นตัวไหนแล้วว่าซั่น946ว่าซั่น946พร้อมก็เลยตื่นขึ้นมาได้มานอนก็ได้ไปเขียนไว้ครับมันหลงครับผมก็ได้ไปเขียนไว้ตื่นขึ้นมาเขียนไว้946ป่าก็มานอนอีกนอนอีกเด้อมาสิแก้งใกล้สิแก้งบัดนี้ครับก็ฝันเห็นมันอีกเอ้ามาฝันเห็นดูแท้ตัวโจรว่าห่วยกูสิตายไปนําหลานน่ะว้ามันคือฝันเกี่ยวแต่มันแต่มันตายน่ะตัวว่าป่าก็มันก็มาว่าอย่าลืมเด้อก็เว้าเท่านั้นน่ะก็หนีโดดอย่าลืมเด้ออุ้ยมันว่าอย่าลืมเด้อว่าซั่นนี่ๆเพิ่นถึงยินอยู่เด้นี่อย่าลืมเด้อมันก็หนีโดดครับก็เลยว่าห่วยก็ได้ลูกมาเว้าก็ไปแม่บ้านก็ข่อยคือฝันว่าบักหลองมันผูกคอตายซุก่อนมันก็บอกข่อยว่าไอ้946ก็ข่อยสิแก้งบางตี5ก็สิลุกนี่บางว่าสิลุกนี่ใกล้ห้องอยู่ข่อยมาฝันอีกว่าอย่าลืมเด้อว่าซั่นมาบอกคําเดียวมันก็หนีโดดอายุเพิ่นตายนี่44ปีคนอายุ44ปีหมอนี่ฝันเที่ยวนั้นก็ออก44เออ44ฝันเที่ยวออก44ออกตามอายุมันเลยเที่ยวนี้อาจสิมา44ก็ได้เด้เนาะครับก็บ่โลกบ่ฮู้นะแต่ว่ามันบอกจังซั่นแต่มันบอกว่าเก้าไอ้946 946เออหรือสิมันออก44หรือมันก็บ่ฮู้แต่ฝันลักษณะคล้ายๆเก้าครับคือว่าคือว่าสีเด่น4ร่องเก้านะยันเด่น4ร่องเก้าเออแต่ว่าก็ได้เอาจักเที่ยวตัวใดว่ามันมันสิมาออกใส่มือมันสุกนี่ตัวเดียวก็เลยเอา6ใส่ธนาเดียวนี่ก็เลยว่า946ก็ถือกับมันกับมันบอกกับเพิ่นบอกคือกันกับเพิ่นบอกพอดีครับเดี๋ยวมันตรงกันพอดีจังว่าครับจังว่าอ้าวลองมึงแล้วครับเด้อลองคันถามมากเลขเป๋าก็เอาไป44ได้นะครับเอาไป44ไปซั่นน่ะครับผมบาดนี่คุณพ่อเสี่ยงนี่อาจารย์เสี่ยงของเฮาครับเป็นพระเอกหมอลำเก่าได้ครับ FC เสียงดีเสียงยังสดยังใสครับแซมเปิ้ลให้ FC ฟังจักน้อยนะครับคุณพ่อบ่ได้ฟังมาดนแล้วครับอ่าเนาะครับผมโอ้ยเฒ่ามาแล้วอายุหลายแล้วก็ครับเมื่อยไปแล้วก็เมื่อยตัวครับพอเสี่ยงนี่ยังครับขอโทษก็ไปพอเสี่ยงกันเป็นคนอันสุขภาพบ่แข็งแรงเนาะครับขาเนาะครับเนาะครับครับผมเอกมาลังขาพิการครับ MC เอาขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงเสียงเพลงเพราะๆครับคุณพ่อครับอ่ะเอาลองมาเนาะแต่ว่าหังครับผมมันก็บ่คือแต่นมละครับผมพ่อแต่เปิดปากกั้งแก่งสว่างสีพ่อดีไปภูมิเรือลงสีให้มันฟีแน่เรือน้องให้มันฟีแน่เรือน้อง
อ้อยได้ได้ขั้นหวังสั่งมาเดินทางกับพี่ขั้นหวังดีต่ออ้ายเอาใจเจ้ายืนมาน้องนั่นกาขั้นว่าเดี๋ยวไว้น้องนั่นกาขั้นว่าเดี๋ยวไว้เอาหัวใจจอมกวนมาใส่กันวันนี้มีกับเพิงคือถึงกับหลังคือจังขังยึดมั่นกันไว้ใจเสาไว้หักเจ้าคือเต่ากับหลองคือจังกองกับหนังสีดังวังกับน้ำตามกับสวยคือคนสวยกับพี่กันวีคู่ซ้อนหรือของผู้แหรักแท้ไม่พันแปรเปลี่ยนไปนี่ตาน้องแน่ใจระดับใหญ่บางวิ่งไม่ต้องถามถึงราคาหมูไปไก่มาเป็นว่าโอเควันอาทิตย์ผู้กับวันสันลีและเหมือนกับรถไม่ละกูไปขึ้นดงเอวกับสงคือกันสันบากันนั่งมาคู่ไอ้คือไปคู่ใหม่ลงคู่ใหม่คือไก่กาพอนลงคู่ใหม่คือไก่กาพอนคือจังม่อนใบเขียวที่เกี่ยวกันกับม่อนตกลงถอนแม่ง่ำงอนยาเกียดไงขันเดาน้องบอกไก่สบายแต่เมนูเดี๋ยวกะหูขันอยู่น้ำกันเดี๋ยวกะหูกันอยู่น้ำกันเอาใจเธอใจฉันมาใจกันต้องมันแน่ใจกันต้องมันแน่สุดยอดสุดยอดครับพอเสียงเก็บข้อวะครับไม่ครับมือมันเป็นบวกมันเป็นมันอยากไอไอเนี่ยนะมันก็เลยอยากกินปนครับครับครับเอาบัวปัญญ์ครับก็กราบขอบคุณคุณพอเสียงได้หลายนะครับเนาะจะเห็นแนวทางได้เด็ดแล้วก็เสียงเพลงมวลๆเอฟซีเอาไปค่ายเครียดครับขอบคุณครับพอเสียงขอบคุณครับสวัสดีครับพอเสียงขอบคุณค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อเสี่ยงค่ะท่านผู้ชมฝันว่าหลานที่ปู่พ่อตายโหงค่ะท่านผู้ชมมาหาบอกเลข946 946กระตัดหน้าตันลังหลินเนาะค่ะเนาะแล้วก็เลขอายุหลานน่ะอายุ44ปีค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาภกับคุณพ่อเสี่ยงเนาะค่ะเนาะประจําวันที่1มีนาคมพ.ศ. 2567ค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมี3ดาวกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็ให้โชคๆมันๆเฮงๆรวยๆค่ะก็อย่าพึ่งพาไปใส่นะคะท่านผู้ชมทอมี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะสำหรับชมของดีก็เบาแอมบะทงก็เลยค่ะเบาแอมบะทงนี่ได้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งแล้วรูปหัวต่ำรูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับ
สำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันทีรับทรัพย์ทันทีให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยนำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเว้าเว้ายังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทษมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเท่มากเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่หลอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ